ประสบอุบัติเหตุเกือบเสียชีวิตเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโพสต์คลิปเล่าวินาทีเฉียดความตายใจสั่นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตอนได้ยินเสียงลูกร้องใจจะขาดให้ได้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโพสต์คลิปเล่าวินาทีเฉียดความตายมันเกิดขึ้นเร็วมากทำเอาแฟนคลับใจหายกันเป็นแถวเมื่อเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ออกมาเผยว่าตนรถคว่ำที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับญาติและลูกสาวน้องยูจินซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีได้เข้าช่วยเหลือรถตกข้างทางที่หน้าโรงงานกวางเซิงใกล้สะพานสีเสียดถนน41ขาล่องใต้โดยที่เจนนี่ได้มากับครอบครัวคือน้องยูจินลูกสาวลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นแม่เกดป้าแนงป้าน้อยซึ่งผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อยู่ในอาการตกใจด้านกู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลท่าโรงช้างและผลการตรวจออกมาพบว่าทุกคนปลอดภัยดีเบื้องต้นพบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถ SUV 7ที่นั่งของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตจะเดินทางต่อไปที่ตรังโดยพบว่าคนขับมีอาการหลับในจึงทำให้รถประสบอุบัติเหตุวินาทีเฉียดความตายทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในใจตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่ายูจินต้องปลอดภัยตอนได้ยินเสียงลูกร้องใจจะขาดให้ได้รีบปีนจากเบาะหน้าไปหาลูกแบบไม่คิดอะไรเลยรถพังยับเยินแต่เราทุกคนในรถปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเขาไว้มีสติมากกว่านี้จะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะอย่างไรก็ตามนอกจากนี้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นบอกอีกว่าเธอยังไหวพร้อมไปงานที่ได้รับไว้อีกด้วย